สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูคาเฟ่ที่ชื่อว่า Eleven Pillars นะครับเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์สแกนดิเนเวียนนะครับตัวร้านนะครับจะเป็นร้านที่ต่อเติมมาจากตัวบ้านนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นโรงแรมนะครับภายนอกเนี่ยก็จะมีการตกแต่งโดยใช้วัสดุธรรมชาติมาประสานการตกแต่งนะครับให้ความรู้สึกที่เงียบสงบแล้วก็สบายตาสบายใจนะครับเป็นสีขาวแบบนี้นั่นเองพอมาถึงหน้าร้านนะครับเราก็จะพบกับซุ้มประตูขนาดใหญ่นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบแนวสแกนดิเนเวียนนั่นเองนะครับที่จะช่วยให้ในร้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็ได้รับแสงอาทิตย์นั่นเองบริเวณหน้าร้านนี้นะครับก็จะมีมุมสำหรับคนที่ชอบนั่งข้างนอกนะครับชอบนั่งแบบเอาท์ดอร์นะครับหรือว่าสูบบุหรี่นั้นก็สามารถมาใช้บริการนั่งข้างนอกได้นะครับแล้วก็มีโต๊ะยาวแบบนี้สามารถนั่งทำงานได้ด้วยจริงมุมนี้ก็เป็นอีกมุมเอาท์ดอร์นะครับที่ให้คนมานั่งได้นะครับเหมาะสำหรับวันที่อากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนมากหรือว่าคนที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติโปร่งสบายนะครับก็มานั่งตรงนี้ได้เลยผมชอบไปนั่งมากแล้วก็พอเปิดประตูเข้าไปในร้านนะครับก็จะเจอที่นั่งแล้วก็เคาน์เตอร์บริการเนี่ยก็จะอยู่ในสุดของร้านเลยนะครับอยู่ตรงนี้เองก็มีทั้งเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาหารไว้คอยบริการลูกค้าทุกคนนะครับนี่ก็เป็นเมนูคร่าวๆนะครับอยากจะบอกว่ากาแฟที่นี่ค่อนข้างอร่อยเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับทุกมุมเนี่ยจะมีกระจกใสนะครับที่ให้บรรยากาศโปร่งสบายนะครับพร้อมองค์ประกอบจากสีขาวจากผนังเพดานนะครับรวมไปถึงสีเขียวจากต้นไม้นะครับนี่ก็เป็นอีกมุมนะครับแล้วก็มีโต๊ะตัวนี้นะครับที่สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่มานั่งทำงานเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านนะครับจะเป็นเฟอร์นิเจอร์จากครอปมาร์กนะครับที่ตอบโจทย์การตกแต่งแบบสแกนดิเนเวียนได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนการตกแต่งอื่นๆนะครับก็จะมีโคมไฟแบบนี้นะครับที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายนะครับสบายแล้วก็มีไฟสีส้มที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับตัวผนังแล้วก็เพดานนะครับจะตกแต่งด้วยสีขาวนะครับแล้วก็ตัดกับความสีเขียวของต้นไม้นะครับเข้ากันลงตัวมากๆนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็สบายมากๆครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็สามารถแวะเข้าไปได้นะครับที่ Eleven Pillars Site เชียงใหม่นะครับสามารถนั่งทำงานก็ได้หรือว่าไปถ่ายรูปเล่นๆก็ได้ก็สวยเหมือนกันครับ